มาดูท่าทีของเพื่อไทยกันบ้างเมื่อวานนี้เขาก็ถแถลงขอบคุณคะแนนเสียงรวมไปถึงจุดยืนนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนำโดย2แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอย่างคุณอุ้งอิงนะคะรวมไปถึงคุณเศรษฐาแล้วก็ยังมีฝากฝั่งของคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะก็ร่วมกันถแถลงทีนี้ประเด็นคุณอุ้งอิงเนี่ยคุณผู้ชมก็พูดตรงกับคุณพิธาเลยนะคะคุณอุ้งอิงเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสได้ฟังถแถลงของคุณพิธาเช่นเดียวกันแล้วก็คุยโทรศัพท์กันแล้วช่วงเช้าก่อนที่ก้าวไกลจะแถลงคุณอุ้งอิงบอกยืนยันว่าคุณพิธาเนี่ยโทรมาแสดงความยินดีแต่ยังไม่ได้คุยเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็พูดนะคะบอกว่าสนับสนุนเรื่องที่ก้าวไกลได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนก็ต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณอุ้งอิงก็บอกว่าที่ผ่านมายังไงก็เคยทำงานร่วมเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอยู่แล้วส่วนการพิจารณาเป็นอันดับแรกๆของพรรคก้าวไกลถือว่าเป็นเรื่องปกติส่วนการพูดคุยในรายละเอียดปลีกย่อยเงื่อนไขต่างๆคุณอุ้งอิงบอกนะคะว่าต้องรอให้มีกรรมการบริหารพรรคก่อนค่ะเราเคยทำงานในพรรคฝ่ายค้านร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาเป็นอันดับแรกๆของจากพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกตินะคะแล้วก็ได้คุยกันแต่ว่าในเชิงของรายละเอียดเรื่องของนโยบายหรือข้อตกลงต่างๆยังไม่ได้คุยกันก็คือจะคุยกันตอนที่มีกรรมการบริหารพรรคแน่นอนนะคะเพราะว่าทางก้าวไกลได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งเสียงมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนค่ะนี่นะคะคุณอุ้งอิงก็ย้ำว่าก้าวไกลเนี่ยได้รับเสียงจากประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนทีนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้ถามด้วยนั่นก็คือเรื่องเงื่อนไขของมาตรา112นะคะทางด้านของคุณอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยเองก็มีจุดยืนที่มั่นคงว่าจะไม่สนับสนุนการยกเลิกมาตรา112แต่ว่าจะสนับสนุนให้มีการพูดคุยกันหารือกันในสภาส่วนกฎหมายต่างๆที่ทำให้เยาวชนติดคุกก็พร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็รับฟังกันค่ะต้องระบุให้ชัดเจนก่อนนะคะเรื่องมาตรา112นะคะพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่มั่นคงนะคะว่าเราจะไม่สนับสนุนการยกเลิก112นะคะแต่ว่าการคุยกันได้ในสภาอันนี้เราสนับสนุนนะคะแล้วก็เรื่องของกฎที่กฎหมายต่างๆนะคะที่ตอนนี้ที่มีน้องๆติดคุกอะไรนะคะเราพร้อมที่จะพูดคุยกันและรับฟังนะคะอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยืนยันอยู่แล้วแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นหนึ่งในข้อที่เราคุยกับพรรคก้าวไกลด้วยว่าเราไม่ได้สนับสนุนการยกเลิกในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการสอบถามคุณอุ๊งอิงเมื่อวานนี้ก็คือการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณพ่ออดีตนายกทักษิณที่ก่อนหน้านี้ทวีตประกาศกลับมาว่าจะกลับมาเมืองไทยก่อนวันเกิดใช่ไหมก่อนวันเกิดนักข่าวถามเลยว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณทักษิณยังคงจะกลับมาช่วงนี้หรือไม่ไปฟังคำตอบจากคุณอุ๊งอิงค่ะก็อย่างที่พูดชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะว่าการกลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวท่านเองยังไม่ได้ประกาศเลื่อนวันก็คงยังเป็นวันเดิมนะคะยังคงเป็นทามิ่งแบบเดิมคือกรกฎาคมที่ท่านพูดไว้ค่ะแต่อันนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงก็ถ้าท่านได้ออกมาพูดก็ตามนั้นค่ะนี่นะคะคุณอุ๊งอิ๊งบอกจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่คุณทักษิณเคยบอกเอาไว้เป็นไปตามกำหนดเวลาเดิมที่เคยระบุเอาไว้นะคะคุณอุ๊งอิ๊งยังยอมรับค่ะว่าการเลือกตั้งก็เหมือนกีฬามีผู้แพ้ผู้ชนะอันดับ2เนี่ยก็ต้องมีความผิดหวังอยู่บ้างเพราะว่าคิดจะเป็นอันดับ1แต่ก็ยอมรับเพราะคือน้ำใจนักกีฬาอันดับ1ก็แสดงความยินดีด้วยเชียร์ประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติที่สามารถไปต่อได้จากนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็ย้ำว่าทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทีนี้ที่นั่งอยู่ข้างๆแคนดิเดตนายกอีกหนึ่งท่านคุณเศรษฐาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวรวมไปถึงตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยเน้นย้ำนะคะว่ารายละเอียดของการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้เริ่มมีการพูดคุยใดๆต้องรอจนถึงการประชุมนัดแรกถึงจะสามารถให้คำตอบที่ดีกว่านี้ได้คุณเศรษฐายังตอบคำถามด้วยนะคะว่าหนึ่งในประเด็นที่อาจจะเป็นเงื่อนไขให้ไม่สามารถร่วมมือกันได้ก็ยกตัวอย่างเช่นการยกเลิกมาตรา112เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญของการมีกฎหมายนี้รวมไปถึงทางด้านของคุณเศรษฐาบอกนะคะว่าวันเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่ควรเฉลิมฉลองให้กับเสียงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและแสดงความยินดีกับก้าวไกลที่ได้รับชัยชนะรวมไปถึงคุณพิธาที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและรัฐบาลที่จะจับมือร่วมกันกับประชาชนบอกว่าเชื่อมั่นในประชาธิปไตยและต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะนี่นะฮะอันนี้คือพรรคเพื่อไทยหนึ่งในพรรคที่คุณพิธาบอกว่าติดต่อใช่ไหมฮะให้มาร่วมรัฐบาล